บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม นะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดิน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่าน อัลฮัมดุลิลลาห์ นะครับ ที่เราเดินถูกทาง คำว่าเดินถูกทางตรงนี้เนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ได้ฟังศาสนาถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะซ้ำๆเราก็ฟังเพื่อเพิ่มบารักัตให้ตัวเราชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมันต้องให้มันมีความจำเริญกับตัวเราเพราะความหวังของเราคือสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะเอาสวรรค์น่ะแต่เราก็เฉยนึกอยากละหมาดก่อนละหมาดไอ้เรื่องอื่นมาสำคัญก็ไปก่อนละหมาดเก็บไว้ก่อนมันก็มีถ้าหากว่าเราห่างไกลศาสนานะพี่น้องมันเราจะเห็นได้ง่ายเลยเราก็จะมองว่าอ้าวไอ้เรื่องนี้โอ้โหสำคัญรีบไปอ้าวหมดไปแล้วซูฮดหมดไปแล้วอัลลอฮ์เฮ้ยดูดิกูยังไม่ได้ละหมาดซูฮดเลยผ่านไปอ้าวอีกอาทิตย์ต่อมามีธุระด่วนอีกแล้วไปเยี่ยมคนตายไปเพลินญาติเอาอาซัดลืมนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าห่างเราห่างไกลเพราะชัยฏอนมันแผนการจ้องอยู่ตลอดเวลานั่นทางรอดของมุมินเนี่ยวันนี้ผมจะเอาอายะห์กุรอานมาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตรงนี้เนี่ยให้เราจำข้อ2ข้อก่อนข้อที่1อิมติซาลุลอาวามิรปฏิบัติตามคำสั่งชายวัจตินาบุญนาวาฮีออกห่างจากคำสั่งห้ามสองอย่างนี่แหละจริงๆหัวข้อง่ายนะออกปฏิบัติตามคำชายออกห่างจากคำสั่งห้ามก็เข้าสวรรค์ละแต่คราวนี้ดีมันยากเพราะว่าเรื่องของให้รอดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถ้าหากว่าเราห่างไกลนี่ยังไงก็ไม่รอดความตายเนี่ยเวลามันมาเยือนเนี่ยอย่างกรณีผมยกตัวอย่างพี่ชายผมอ่ะพี่น้องรู้ไหมพี่จากผมเลยตายเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องตายอ่ะแต่เวลาเขาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งพยายามจะไม่เชื่อให้มองว่าเป็นโรคไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะท้องอืด1เดือนหลังจากผมพาไปหาหมอเขาบอกเอ๊ะเขากินอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นมันแบบมันไม่ย่อยมันดูจะอืดๆเขาเป็นโรคอะไรกันแน่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลผมพาไปเองเลยหมอก็หมอบอกว่าเป็นโรคร้ายนะแล้วก็เป็นเยอะแล้วด้วยหลังจากนั้น1เดือนตายพี่ชายจากผมเลยไปก่อนแม่อีกในบรรดาพี่น้องไปก่อนเลยนะครับก็เสียชีวิตด้วยกับมะเร็งตับเราเองก็ไม่รู้เขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นจะบอกว่าเอเป็นเพราะอะไรมะเร็งตับผอมไม่มีอ้วนไม่มีไขมันในตัวเราเขาทำนาด้วยเลี้ยงแพะด้วยเลี้ยงแกะด้วยแล้วก็ทำนาหุ่นเนี่ยไม่ต้องห่วงมีเนื้อกับกระดูกไขมันนี่ไม่มีเลยแต่ผมนี่โอ้โหไขมันเต็มเลยเวลาเห็นเขาตายเอาละเราเมื่อไหร่ไอเราก็จะเช็คร่างกายเราแล้วสิเฮ้ยเรากินอะไรอืดหรือเปล่าแล้วดูตาแหกอ่ะแหกที่กระจกอ่ะเฮ้ยเหลืองเปล่าวะเพราะว่าคนเป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยตามันจะเหลืองตาเหลืองแล้วสังเกตง่ายนะครับตาเหลืองแล้วก็กินอาหารไม่ได้แล้วมันจะอืดๆนั่นขั้นสุดท้ายละนั่นให้รู้เลยแล้วมันมาปุ๊บไม่เกิน1เดือนหรอกเพราะว่ามันเป็นโรคมะเร็งที่กินโดยมันไม่รู้ตัวถ้ามะเร็งลำไส้มะเร็งตรงอื่นเนี่ยมันยังมีตัดไส้อะไรไส้แล้วมันจะมีความเจ็บแต่มะเร็งตับที่ผมเจอมาหลายคนนะยังไม่มีใครปวดส่วนใหญ่มารู้ทีก็ตาย มันจะไม่ปวดโดยปกติมันจะกินของมันกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซีบอกแงตาย
ก็มาจำเป็นบ้างเปล่าอยากเป็นไหมเออถามว่าใครรู้ล่ะก็ทิ้งลูกทิ้งภรรยาไว้ก็กลับไปหาอัลลอฮ์แต่จะกลับไปแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับอามันอิบาดะห์ของเขานั่นมันทำให้เราได้คิดเลยอ่ะมันหยุดนิ่งไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเราไม่เรียนศาสนาไม่ปฏิบัติศาสนาเยอะๆหลังจากเราตายไปแล้วใครล่ะจะมาช่วยเราตอนนั้นทางรอดมันถึงยากนะครับมองๆอย่างนี้แหละดูๆกันอย่างนี้แหละอย่างเช่นวันนี้พี่น้องมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งมาขอตังค์มันได้ทุกเดือนแล้วก็มาบอกอาจารย์นานแล้วนะเดือนแล้วนะไม่ได้มาขอยังบอกแบบนี้อีกเนี่ยอาจารย์ตั้งเดือนนึงแล้วไม่ได้มาขอเอาหลอบางทีเนี่ยเราปีดนะมานี่ใส่เสื้อแขนสั้นแค่นี้แล้วก็บางทีมานะแล้วก็ไม่สนมานั่งแพะแล้วก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะมาขอตังลงทุนถามว่าทำอะไรเนี่ยมีตังละ 1,500 ขาดที่500ไอเราอยู่บอกจะลงทุนแค่ 1,500 หุ้ยไม่ได้อาจารย์มันต้องเพิ่มของมันขายดีของมันขายดีเอ้าจะลองดูกับเขานะครับก็มีมาสนุกสนานมีอยู่เจ้าหนึ่งมาขอปุ๊บเดินออกไปข้างนอกฮิญาบไม่คุ้มละถอดละดูดิเขาก็ไม่คิดว่าจะเจอผมนะผมขับรถออกไปฮิญาบไม่คุ้มเนี่ยพี่น้องแล้วก็เขาก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบนี้เขาจะรอดไงละหมาดเขาก็ไม่ละหมาดถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาไม่ละหมาดรู้คนอย่างนี้ไม่ละหมาดหรอกมาแบบกางเกง3ส่วนเสื้อแขนสั้นตัวนึงแล้วฮิญาบที่อันขนาดบาเนี่ยแบบต้องเก็บไว้เผื่อว่าเราไปขอสตังค์มันต้องมีอาวุธหน่อยนะครับเวลาคุมแล้วมันมีแววจะได้นะครับไอเราก็ให้เพราะว่าอ้าวลองดูอยากจะหลอกเราสักเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ไปหาเสื้อที่ไหนมาขายกับผมเอาตังค์ผมไปแถมเอาเสื้อมาขายกับผมอีกอัลลอฮ์บอกโต๊ะนี่นะโต๊ะละหมาดบ้างเปล่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานะไม่รู้เอาเวลาไปทำอะไรหมด24ชั่วโมงไม่มีโอกาสได้ละหมาดและอายุก็เยอะแล้วนั้นขอพวกเราที่มาเรียนที่นี่ผมเชื่อเลยแหละว่าไม่มีใครเราขาดละหมาดแต่อาจจะมีบางครั้งธุระมันเยอะเวลาธุระเยอะอาจจะมีบางเวลาโอ้โหเฮ้ยกูพลาดไปแล้วว่ะหลอสุฮดหมดแล้วหรอวะไม่ทันอย่างนี้อาจจะมีบ้างแต่ถ้าทิ้งละหมาดเนี่ยผมเชื่อคนฟังศาสนาแบบนี้นะถ้าทิ้งละหมาดนี่ก็หมดละเรามาดูอายะห์กุรอานนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของมีอายะห์อยู่อายะห์หนึ่งในซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่3อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานนี้ลงมาเขาบอกว่าอัลยามาอักมันตุลากุมดีนากุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมาตีวะรอดีตุลากุมุลอิสลามดีนาเนี่ยอายะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ประทานเป็นอายะสุดท้ายที่นครมักกะที่ทุ่งอารอฟะนบีรับวะฮีต้นนี้เนี่ยหลังอัสรีอัลลอฮ์ลงวะฮีมาหานบีเลยช่วงอัสรีแล้วนบีก็นั่งอยู่บนหลังอูฐอัลลอฮ์ลงอายะนี้บอกว่าอัลยามาอักมันตุลากุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วนะศาสนาสมบูรณ์แล้วทุกเรื่องอัลลอฮ์ลงมาครบแล้วเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะเข้าไปถึงมันหรือเปล่ากุรอานหนึ่งเล่มนะพี่น้องลองคิดดูมันตั้งกี่อายะกี่ซูเราะห์ถ้าเราได้ใกล้ชิดกับมันศึกษามันน่ะมันจะทำให้เรามีความสุขนะแต่คนบางคนอ่านกุรอานแล้วมันทุกข์มีไหมมีกุรอานบางทีอยู่ที่บ้านน่ะพี่น้องฝุ่นจับเพราะเราไม่มีโอกาสจะอ่านน่ะเพราะเราไม่อยากเมื่อไม่อยากชัยฏอนก็กระซิบเลยเอ้ยอย่าพึ่งนะเอาหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาหน้าผมเคยนะครับละหมาดวันที่รู้ว่าพี่ตายตั้งใจเลยต่อไปนี้ดูฮาไม่ขาดแล้วดูฮาตาหยุดวิเตสไม่ขาดแล้วพี่น้อง
ในวันเดียววันเดียวโอ้โหคืนนั้นเวลารู้ว่าพี่ตายโอ้ยละหมาดขุ่นชั่วมากเลยแล้วก็ละหมาดวีตงวีเต็ดอะไรเรียบร้อยตั้งใจเลยโอ้อัลลอฮ์ต่อไปนี้จะไม่ทิ้งแล้วละหมาดวีเต็ดต่อไปนี้จะไม่ทิ้งดูฮาแล้วพี่น้องเวลาเลยไปวันเดียวมันมีเรื่องเรื่องตรงไหนมีเรื่องนู้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาก็โอ้โหจะละหมาดโอ้ไม่ไหวแย่ อีกแล้วฉะนั้นตรงนี้มันไม่ว่าโต๊ะครูหรือใครหรอกพี่น้องถ้าห่างไกลปุ๊บห่างไกลคำสอนห่างไกลบทเรียนที่จะมาให้กับประสบกับชีวิตเรานะมันจะเริ่มขี้เกียจอีกละตั้งใจเลยเดี๋ยวโอ้โหเอาตะฮัจญุดก่อนนะแล้วละหมาดวีเต็ดเวลาได้ไปพักเดียวละหมาดอิชาเสร็จแล้วเดี๋ยวคอยสุนัตกันแล้วกันเวลาสุนัตเนี่ยไม่เป็นไรนอนก่อนเดี๋ยวขึ้นมานอนขอสักหลับสักงีบสุดท้ายเหลวนี่โต๊ะครูก็มีแบบนั้นไม่ใช่โอ้โต๊ะครูคงจะอัลเลมแล้วก็คงอิบาดะพี่น้องไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เราก็พยายามอย่าทิ้งละหมาดขาดก็กอดอมีตังบริจาคอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าวันเนี้ยครบสมบูรณ์แล้วนะศาสนาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าว่าอัตมัมตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีว่ารอดีตุลกุมุนอิสลามอดีนาและเราพึงพอใจให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาให้กับพวกเจ้าฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายแล้วนบีมูฮัมมัดนบีบอกลานาบียาบะดีไม่มีนบีหลังจากฉันอีกแล้วนั้นนบีมูฮัมมัดมาประกาศศาสนาเป็นนบีสุดท้ายคราวนั้นใครรอดไม่รอดเอาจากนบีอย่างเดียวนะครับคราวนั้นเราก็ได้รู้แล้วว่าอันยาวมาอักมันตุลากุมเวลาอายะกุรอานครบสมบูรณ์แล้วซอฮาบะห์น่ะเสียใจนะเสียใจว่านบีต้องตายแน่เพราะมันครบแล้วนี่อัลลอฮ์ต้องเอานบีจะปล่อยได้ไงแล้วก็เพราะมันครบแล้วแล้วนบีตายอายุเท่าไหร่63เองโอ้โหกำลังอยากจะดูลูกหลานเลยแต่นบีก็มีแต่ลูกนะครับลูกสาวอย่างเดียวลูกชายมีไหมมีแต่อัลลอฮ์ให้ตายหมดเลยอิบรอฮีมขออิบรอฮีมตายวันสุริยคาตคนก็อ้างกันว่าเนี่ยนะสุริยคาตเกิดขึ้นทำให้อิบรอฮีมตายบ้านเราก็เกิดสุริยคาตก็เอาบ้างนะครับไก่ดำตายนะมีตรงนู้นตายตรงนี้ตายก็มีความเชื่อเกิดขึ้นคราวนี้เวลากุรอานประทานลงมาเราเนี่ยเกิดมาโชคดีละได้รับอิสลามเราก็ไปดูต่อว่าอ๋ออายานี้เนี่ยเวลาบอกสมบูรณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องว่าเรื่องอะไรบ้างที่มันสมบูรณ์ถ้าเราปฏิบัติตามนี้พี่น้องรอดไอ้สำคัญไม่เอาไงเวลาบอกสมบูรณ์แล้วแล้วก็เวลาอายานี้ประทานลงมาที่อารอฟะหลังอัสรีแล้วก็เวลาอายานี้ประทานลงมาได้81วันนบีก็เสียกุรอานอายานี้ประทานลงมาหลังจากนั้นอีก81วันนบีก็ตายคราวนี้หลักความเชื่อถ้าจะรอดต้องเชื่อก่อนต้องเชื่ออันดับแรกเลยมีชายคนหนึ่งนบีเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่ามีชายคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเขาเนี่ยกลัวอัลลอฮ์แต่เขาไม่เคยทำความดีเลยวันที่ตายเขาบอกให้เอาร่างเขาเนี่ยไปเผาเสร็จแล้วเนี่ยบดให้ละเอียดแล้วเอาส่วนหนึ่งของกระดูกเนี่ยไปโรยในทะเลอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บนบกวันที่เขาตายอัลลอฮ์สอบถามว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนเลวเขารู้เลยว่าเขาเนี่ยนะต้องลงนรกแน่ฉะนั้นวิธีการที่จะไม่ให้เขาถูกอัลลอฮ์อาซาบทำยังไงบดให้ละเอียดเผาก่อนเผาเสร็จแล้วบดแล้วเอาไปโยนทะเลส่วนหนึ่งเอาไปโยนบนบกมึงอัลลอฮ์จะทำยังไงแต่เขาได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมเขามีความเชื่ออยู่แน่แน่วในหัวใจเขาเลยว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ไม่เคยทำความดีแต่ตรงนี้เราอย่าเอามานะเราเอามาส่วนว่าเขาเชื่ออย่างเดียว
ว่านบีเนี่ยสอนให้รู้ว่าไอ้ความเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเนี่ยก็มีสิทธิ์เข้าสวรรค์แต่ว่าไม่ใช่ทุกรายเอาสบายกูแหละกูเอาแบบนี้แหละประวัติศาสตร์เออนี่ประวัติศาสตร์นบีเล่าเอาไปดูอีกอันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโสเภณีเราก็กูแรดมันก็ได้วะต่อไปนี้ละมึงเอ้ยกูจะแต่งตัวมันชวับชวัมชวับชวัมแบบเจอหนุ่มๆวิดวิววิดวิววิดวิวนะแล้วจะเข้าสวรรค์ยังไงโอ้ยเดี๋ยวเอาข้าวให้หมากินได้เข้าสวรรค์เพราะนบีก็เล่าเรื่องหญิงคนหนึ่งอัลลอฮ์พี่น้องนางเป็นโสเภณีแล้วนางก็เห็นสุนัขเนี่ยวิ่งรอบบ่อน้ำเลยนางเนี่ยถอดรองเท้าความใจดีของนางอ่ะถอดรองเท้าแล้วไปตักน้ำมาให้สุนัขกินนบีบอกนางคนเนี่ยตายไปเด็กเข้าสวรรค์เออเฮ้ยนบีเล่าอย่างนี้เรามีแววแล้วเอาทำความชั่วไปเถอะเดี๋ยวหาหมาสักตัวนึงที่มันกำลังหิวไม่ใช่ไอ้นั่นคือเขาไม่รู้อะไรเลยเขารอดเพราะเขาทำความดีเนี่ยบางครั้งอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เพราะความดีความดีอันเดียวแต่ว่าเรามีคำสอนแล้วเราจะไปหยุดอยู่แค่อันเดียวไม่ได้เอาไปดูผู้หญิงอีกคนหนึ่งนางต้องเข้านรกเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องขังแมวลืมแมวตายเนี่ยใครที่เลี้ยงแมวมันเกิดปัญหาอีกเลี้ยงแมวขังแมวขังไว้ลืมให้อาหารแมวตายเข้านรกนะครับนั่นใครก็ตามที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยวันกิยามะห์ถูกสอบสวนนะใครบ้างพวกเราเลี้ยงแมวเปอร์เซียเปล่าแมวเอ้ยไก่เอ้ยไก่ไม่เกี่ยวไก่เนี่ยเลี้ยงไว้เชือดจะมีที่เราจะเลี้ยงไว้ดูเล่นกับพวกแมวนกดูดิคิดว่าหรูเอานกใส่กรงทองพี่น้องลองดูกรงเนี่ยนะจากไม้สักเลยสั่งมาจากใต้นี่เราให้นกอยู่ในกรงทองลองเราบ้างไหมหัดยะให้อยู่ในบ้านมีข้าวให้กินแต่ห้ามออกห้ามออกเอาเลยให้อยู่ในบ้านเลยเอาในวังแล้วกันแล้วก็มีข้าวให้กินแต่ห้ามออกจากวังนะอยู่ไหวไหมเรายังโอ้โหใครมันบอกไหวไหมไอ้นี่มันแหมมันนึกว่าง่ายมึงอยู่ในวังอยู่ในกรงทองพี่น้องมันอยู่ไม่ได้หรอกเราลองนึกดินกเนี่ยเอาไปขังมันอยู่ในกรงมันก็บินจนกรงจะหักอ่ะมันคึกมันอ่ะแล้วถามว่ามึงอย่าออกไปไหนนะเอาข้าวมาให้มันกินเอาน้ำเวลากลางวันเอาไปตากแดดเย็นเอาเข้าร่มพี่น้องเราก็คิดว่าดีลองถามมันไหมมันว่าดีไหมนะมันดีไหมหรือบางชุกรีจะลองไม่ต้องเลยให้ภรรยาหนึ่งคนด้วยให้อยู่กับภรรยาเลยแต่อยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนรอดไหมหรือว่ามารยามจะลองไม่รอดเห็นมาเนี่ยแค่ตรงนี้เนี่ยเราจะนำให้รู้ว่ามุสลิมรอดเนี่ยมันไม่ใช่รอดแค่ว่าเรื่องเดียวแต่ก็มีบางเรื่องที่อัลลอฮ์ให้กับบางคนมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาน้ำให้สุนัขดื่มนางได้เข้าสวรรค์มีอีกคนหนึ่งขังแมวลืมแมวตายนางเข้านรกมีชายอีกคนหนึ่งดูดิเขารอดด้วยอะไรรอดเพราะว่าอยากเป็นคนดีบั้นปลายชีวิตอะเคยได้ยินใช่ไหมที่ว่าเขาฆ่าคนมา99ศพอ่ะฆ่าคนมา99ศพก็ไปหาบาทหลวงคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฉันจะเตาบัตตัวเนี่ยพระเจ้าจะรับไหมฉันฆ่าคนมา99บาทหลวงท่านนี้บอกว่าไงโอ้จบแล้วหรือ99ไม่รอดหรอกชาวนรกชัวโอ้ถ้าเข้านรกชัวใช่ไหมตัดคอบาทหลวงปากเสียบอกได้ว่ากูไม่รอดพูดมาได้ตัดคอบาทหลวงตายแกก็ไปถามคนในตำบลอีกว่าเอ๊ะเนี่ยว่ามีใครที่จะตอบคำถามเขาได้มีคนก็บอกว่าไปนี่ไปหาบาทหลวงอีกคนหนึ่งไปเลยบาทหลวงฉันฆ่าคนมา100ศพแล้ว
ถ้าฉันเนี่ยจะมีโอกาสเตาบัตตัวไหมประตูเตาบัตตัวของมุมินเนี่ยพี่น้องเปิดโอกาสบาทหลวงบอกมีแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าต้องออกจากตำบล นี้ตำบลที่เจ้าเป็นคนเลวอยู่แล้วไปอยู่กับตำบลคนดีๆชายคนนี้ก็ออกเดินทางไปเลยยังไม่ทันถึงตำบลดีเลยตายก่อนอัลลอฮ์ให้ชายคนนี้เข้าสวรรค์นี่บั้นปลายนั่นตรงเนี้ยเวลาเราฟังแล้วเออเรายังมีโอกาสนะอย่าแก่แล้วแก่เลยแก่กว่าไอเปมาเรียนก็ไม่เรียนแล้วจะรู้ปฏิบัติถูกต้องยังไงยิ่งแก่เนี่ยยิ่งเตาบัตตัวเลยเพราะว่าฉันไม่เอาแล้วสาวสาวผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะละหมาดก็ไม่ได้เอาว่าคนก็ทีหนึ่งแล้วปากฉันเนี่ยมันก็ร้ายไม่เบานะครับแล้วทำพูดเป็นคนดีด้วยนะมึงกูไม่อยากจะเล่าว่ะเรื่องคนนั้นกูไม่อยากจะเล่านะครับทำท่าจะเป็นคนดีอ่ะแต่จริงเออเดี๋ยวกูเล่าหน่อยก็ได้เนี่ยมาใหม่แล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเสร็จอายุนะพี่น้องถ้า60ขึ้นไปแล้ว55ไปแล้วนะเลิกได้แล้วอยู่ในกงทองเถอะนะอยู่เหมือนคนอยู่ในกงทองเถอะนะครับได้เวลาละหมาดแล้วก็ดูโทรทัศน์โดยเฉพาะช่อง TM ดูบ่อยๆบริจาคบ่อยๆนะครับเนี่ยเข้าสวรรค์เร็วถามว่าอ้าวทำไมมารยามเข้าสวรรค์ล่ะอ๋อดูทีเอ็มไม่แน่มันจะความดีไปอ้างกับอัลลอฮ์ถามทำอะไรดูทีเอ็มทุกวันเห็นไหมดูตัฟซีรตอนเช้าอาจารย์มุสตาฟานี่ไปอ้างได้นั้นไอการที่จะรอดเนี่ยในอดีตนบีเล่าว่าคนบางคนทำความดีแค่อย่างเดียวเองอย่างเดียวได้เข้าสวรรค์แต่พวกเราจะทําแบบนั้นไม่ได้เอาเว้ยกูเอาแหละแต่นบีเนี่ยทําให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ว่ามันเป็นความดีบั้นปลายชีวิตเนี่ยแค่บางครั้งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามีหัวใจจริงๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์นั่นเรื่องอะกีดะห์จึงเป็นเรื่องสําคัญเชื่อให้จริงเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ตอบแทนสิ่งที่เล่ามาดูนะผู้หญิงคนนี้ทำความดีกับสุนัขเองแต่พวกเรานี่โอ้โหใครจะเอาข้าวให้หมามีใครเคยเอาข้าวให้หมากินมีไหมมี1 2 3 4 5 6มารยามให้กี่ตัวมารยามบอกอาจารย์ไม่ได้ให้ยาเบื่อสิโอ้โหแล้วเรื่องหมาเนี่ยพี่น้องสมัยก่อนนี่ไม่ต้องห่วงมึงอย่าเข้าเขตแขกนะมึงเข้ามาตายใช่ไหมเอาสมัยก่อนนี่หมาไม่ได้นะเพราะโอ้โหแล้วก็หน้าฝนจะมันจะมีด้วยนะรอยตีนหมารุ่นหมาหรือแมวก็ไม่รู้มันเดินเอากันแล้วโต๊ะผมนี่ให้ล้างเจ็ดน้ำแล้วก็ดูต้องไปเอาน้ำดินมาผสมราดแล้วน้ำอีกเจ็ดน้ำโอ้โหนอกกระชานี่โอ้ล้างกันด้วยน้ำเจ็ดน้ำอ่ะแค่รอยเท้ายังไม่รู้เลยหมาหรือแมวก็คิดว่าหมาอย่างเดียวแหละหมามันก็ชอบขึ้นบ้านแขกแล้วมากลางคืนด้วยแต่จริงๆแล้วสุนัขมันไม่ได้อะไรกับเราเลยแต่เราเห็นมันนี่น่ากลัวไปหมดแค่น้ำลายมาถูกน้ำลายมาถูกก็ล้างเจ็ดน้ำก็จบแล้วแต่เราถูกปลูกฝังเกลียดหมาแต่ผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะเอาน้ำให้สุนัขเองให้อะไรนะให้หมาดูหมานะนั้นอะกีดะห์ของเราต้องมาอันดับหนึ่งก่อนถ้าจะรอดต้องมีอะกีดะห์ที่ดีจริงแต่วันเนี้ยเรายังไม่เจอทดสอบเราก็จะสาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอดแต่ลองอัลลอฮ์ได้ทดสอบสิลองอัลลอฮ์ได้ทดสอบตอนนี้เขากำลังดังเรื่องห่วงจุ้ยนะครับเนี่ยของพวกเนี้ยเป็นของศาสนาอื่นหมดเลยนี่มีโทรมาหาผมล่าสุดอาจารย์เนี่ยคนแถวบ้านเขาบอกปลูกบ้านนะอย่าเอาประตูบ้านประตูครัวให้ตรงกันนะมันจะออกหมดอะไรออกเงินทองมันมีสักกี่มันน้อยสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมอ๋อรอย้ายบันไดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้มันตรงตะวันแล้วก็ขึ้นมาเข้าประตูเลยแล้วประตูเนี่ยมันตรงกับประตูโอ้โหพี่น้องไม่ได้เปลี่ยนใหม่
สุดท้ายต้องเอาบันไดขวางตะวันแล้วประตูหน้าบ้านเนี่ยเลื่อนประตูครัวหน่อยเพราะครัวเนี่ยมันมีความเชื่อว่ามันกักเก็บทรัพย์สมบัติถ้าเข้ามาแล้วมันหลุดยากก็ให้มันเฉียงกันนี่มีไหมมีนี่ความเชื่อแบบนี้มีกับมุสลิมแล้วก็มีไม่ใช่ใครญาติผมด้วยอัลลอฮ์มาบ้านผมมะผมชื่อแม่คนแถวนี้มีไหมชื่อแม่แม่แปลว่าอะไรแม่อัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยมีคนมาบ้านผมแม่เอ้ยเอ็งเนี่ยปลูกบ้านเนี่ยดูประตูครัวกับประตูหน้าบ้านมันตรงกันไม่ได้นะไม่ได้นะนี่เดี๋ยวมันออกหมดบอกมาเอ้ยมันจะเอาอะไรมาออกที่อยู่ก็ไม่มีอยู่แล้วอัลลอฮ์นี่ความเชื่อของญาติแล้วญาติผมเป็นมุสลิมที่ไม่ฟังศาสนามีอยู่คนไม่ใช่คนหลายคนแต่ที่ฟังมีไหมมีแต่ไม่ฟังศาสนาฟังแต่ความเชื่อของโบราณแล้วจะรอดยังไงวันนี้พี่น้องไม่ต้องไปบอกเราเอาเนี่ยนะหุยเราจะไปรู้เหรอว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยไม่รอดนบีบอกถ้าทำแบบเนี้ยไม่รอดถ้าทำอย่างเงี้ยรอดฉะนั้นอากีดะห์ของเราต้องชัดเจนก่อนอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสู่เรื่องปฏิบัติอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ลายักฟีรูอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษไอยุชริกะบีฮีคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ยกโทษเด็ดขาดคนตั้งภาคีพี่น้องอยู่ในนรกต่ำกับคนที่เป็นกาเฟตอีกเราเห็นซียังอ่ะคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอาลงนรกน่ะต่ำแล้วแต่มุสลิมที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อยู่ต่ำณวันนู้นไม่เรียกมุสลิมแต่ดุนยาอ้าวเรียกได้มุสลิมเวลาเราไปบอกอย่างนี้ไม่ถูกเฮ้ยแหมมันจะขนาดไหนนี่แหละถ้าเราคิดศาสนาออกแบบเองพี่น้องไม่รอดหรอกเรื่องตั้งภาคีเต็มเลยไปดูแถวอยุธยาเยอะมากพี่น้องรู้ไหมอาซานน่ะความที่เกินจนกระทั่งอาซานคนตายเอามาหยัดลงหลุมอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์มีนะผมมันงงอ่ะอาซานตอนเอามาหยัดลงหลุมเนี่ยไอ้ความเชื่อแบบเนี้ยถามว่าถึงขั้นชิริกนะถ้าหากว่าเขามีความเชื่อว่าอาซานต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องอันนี้มันก็อันตรายดูดิอาซานบางบ้านอาซานตอนไหนอาซานตอนขึ้นเสาเอกอาซานนบีใช้เรื่องอะไรละหมาดอัลลอฮุอักบัรยกแล้วเสาเอกขึ้นมาแล้วเสาโทขึ้นมาแล้วแล้วก็ไอ้ค่าเสาเอกเสาโทเนี่ยพี่น้องมันก็ไม่มีอยู่แล้วในอิสลามแต่ถ้าเราอดีตเราทําเราไม่รู้อัลลอฮ์ยกอดีตช่างมันเลยโอ้โหอดีตเนี่ยตายเลยที่บ้านผมสารพัดน้ํานี่ต้องวางเลยนะน้ําเทียนน่ะอยู่บนนู่นเลยบนอะไรหลังตู้เพราะอยู่ต่ำไม่ได้เดี๋ยวเสื่อมต้องไว้บนหลังตู้หม้อหนึ่งเวลาใครทำท่าจะป่วยเอาเก้าอี้มารองตักกินหายหุ่ยหายความรู้สึกอ่ะถ้าหาสาวไอ้พวกนี้แล้วจะหายจะหายนี่ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของน้ำต้องมีเทียนหยดอะไรต่างๆเราเนี่ยพี่น้องนี่มันไม่รอดทั้งนั้นเลยเพราะเรามีอากีดะห์ที่ไม่ปลอดภัยอัลลอฮ์ถึงบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีกับพระองค์ว่ายักฟิรุมาดูนาซาลิกาอัลลอฮ์จะยกโทษให้กับบุคคลที่ทำบาปนอกเหนือจากชิริกซินาบาปใหญ่ไหมบาปแต่เตาบัตอย่างน้อยทำซินานะได้เข้าสวรรค์เราเคยทำอะไรกินเหล้าแต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวไม่ตั้งภาคีนะไอ้เรื่องเหล้ากูอดไม่ได้เว้ยกูมันติดดูดกัญชาเล่นน้ำกระท่อมฟันแกล้งคนลักขโมยสารพัดบาป
7ย่านน้ำแต่ขออย่างเดียวว่าให้ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียววันที่เขาถูกอาซาบถูกทรมานแล้วเมื่อมันหมดเขายังได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าเขามีตั้งภาคีไม่มีโอกาสเลยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ก็อย่างที่บอกนั่นแหละเนี่ยคำว่าชิริกเนี่ยพี่น้องก็เช่นว่าตายเราจะมีอะไรก็ไปขอกับคนตายเนี่ยหนึ่งในชิริกที่เขาทำกันอยู่หรือเลิกยามเชื่อว่าเนี่ยนะเดือนนี้เป็นอย่างนี้วันนี้ต้องอย่างนี้อันนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าชิริกเหมือนกันถ้าเราไม่ปลอดภัยในเรื่องของชิริกจริงๆพี่น้องมันจบเลยที่คนเหล่านั้นดูดิเขาเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวและอีกคนหนึ่งที่บอกว่าฆ่าคนมา100ศพแล้วถามว่าเข้าสวรรค์ไหมพี่น้องรู้ไหมชายคนเนี้ยเขาเดินไปนะเดินไปยังไม่ถึงแผ่นดีเลยล้มตายมาลาอิกะห์มาจะเอาวิญญาณอีกคนหนึ่งจะเอาไปอีกท่านหนึ่งจะเอาเข้าสวรรค์อีกท่านหนึ่งเนี่ยจะเอาลงสู่ขุมนรกแย่งกันสุดท้ายแล้วเนี่ยทำยังไงอะวัดกันว่าชายคนนี้เนี่ยอยู่ใกล้แผ่นดินที่เขาเดินออกมาเนี่ยกับไอ้แผ่นดินที่เขาจะไปเนี่ยเขาอยู่ใกล้อันไหนว่าเขาอยู่ใกล้อันไหนบางรายงานฮะดีษบอกอัลลอฮ์เนี่ยยืดแผ่นดินมาให้มันอยู่ใกล้แผ่นดินดีเนี่ยอยู่ใกล้กับคนตายคนเนี้ยสุดท้ายมาเลยกันเอาไปเลยนี่คือเพียงแค่ว่าเขาอยากจะเตาบัตตัวเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ก็หลายคนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แปลงสีฟันนะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยังคงอะไรไปอยู่ไปพี่น้องเวลาชีวิตของพวกเราเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันไปยากจริงๆโต๊ะผมเองนะจนกระทั่งวันตายแต่ผมก็ขอดูอาเพราะเขาเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวแต่ความเชื่อของเขาอ่ะคิดดูผมทำข้าวเหนียวเหลืองผมทำข้าวเหนียวเหลืองนะไก่ปิ้งเขาไม่ยอมกินน่ะจนกระทั่งต้องไปบอกว่าดออแล้วข้าวเหนียวเหลืองไก่ผมอยากจะทำเนี่ยผมมาสั่งตลาดเอี่ยมเลยพี่น้องรู้ป่ะไม่มีใครทำเป็นนะสั่งที่ตลาดเอี่ยมข้าวเหนียวเหลืองและไก่ย่างแล้วก็อะไรก็เอาไปเลี้ยงคนแถวบ้านเพราะแถวบ้านเขาบอกว่ากินไม่ได้ถ้ากินแล้วความเชื่อกับข้าวเหนียวเหลืองถ้าใครกินไม่ดออปากเบี้ยวมารยามใช่ไหมถ้าใครกินแล้วไม่ดออปากเบี้ยวเรื่องเนี้ยมันมีปรากฏจริงๆพี่น้องการไปปูยอยินไปยุ่งกับยินเนี่ยมันมีผลที่พนัสนิคมเกิดขึ้นจริงๆด้วยคนที่เขาปูยอเขามียินเนี่ยเขานี่ไอ้คนนี้ทะลึ่งเฮ้ยกูจะกินกูจะดูสิมันจะเบี้ยวหรือเปล่าไอ้นั่นไปเรียกทาพี่น้องรู้ไหมไอ้ความที่กินข้าวเหนียวนี่ยังไม่กลืนเลยคาปากเนี่ยชักแดกๆๆเขานี้แล้วมึงเอ้ยทั้งงานเลยนั่นง่ากูบอกแล้วนี่เกิดขึ้นที่พนัสนิคมกินข้าวเหนียวเหลืองยังไม่ทันจะกลืนหมดคำเลยชักนี่เขาเรียกว่าไปปูยอยินยินเนี่ยมันชอบนะใครปูยอมันน่ะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาสร้างยินมายินเนี่ยมันทำได้สารพัดเลยมันทำให้เห็นเราเห็นตัวอะไรก็ได้เห็นว่าแล้วมันจะไม่มาให้ชัดหรอกมาเห็นมะเราไหวๆแต่ไม่มีเราโอกาสจะไปคุยกับมะได้ไหมไม่มีจะเห็นแบบเฮ้ยมาชุดขาวมาเลยแปลกมาคล้ายๆผีแหละนะครับมะเราเนี่ยจะมากูเห็นนะเว้ยเนี่ยเขามาเลยบอกหิวนี่มีญาติผมอีกแหละเอาญาติมาดีเล่ามันง่ายดีเอาคนอื่นมันไม่แล้วและญาติผมไปเข้าฝันบ้านมีกระตังซะด้วยเออเชื่อไหมบ้านนั้นเขาทำบุญให้เลยเขาบอกว่าเห็นโต๊ะคนเนี่ยเขาเป็นน้องโต๊ะผมแล้วก็เขาตายแล้วบ้านนี้เนี่ยเขาฝันว่าเขาเห็นน้องโต๊ะผมเนี่ยมานั่งที่หัวเรือแล้วก็บอกหิวโอ้ยพูดได้ด้วยหิว
ตื่นเช้ามาเชื่อไหมพี่น้องเขาเนี่ยนะนัดลูกหลานเลยไปซื้อของมาเลยทำบุญใหญ่เลยให้โต๊ะนี่มีไหมมีนี่ความเชื่อแบบนี้เนี่ยดูมาในฝันแล้วบอกว่าหิวทำบุญละฉะนั้นข้าวเหนียวเหลืองงานทีเอ็มมีขายมีคนคนหนึ่งอยู่นู่นเขาเรียกขนมทวนกระแสอยู่คลองใหญ่เหอรู้จักไหมคลองใหญ่เหอใครรู้จักไหมคลองใหญ่เหอเนี่ยอยู่ตรงบางกะปิเลยไอ้นี่ไปหน่อยวัดพิชัยแยกนิด้าใช่ไหมมันตรงนั้นเป็นเขาเรียกแยกอะไรนะไอ้ตรงนั้นน่ะแยกนิด้าฝั่งเนี่ยฝั่งบางกะปิฝั่งเลยไปหน่อยขวามือมันจะมีมัสยิดตรงนั้นเขาเรียกคลองใหญ่เหอสู้เราชื่ออะไรนะนั่นแหละครับคนที่สู้เรานั่นแหละทำขนมทวนกระแสมาให้ทีเอ็มขายอาจารย์ฉันจะทำขนมให้อาจารย์เอาไปขายขนมอะไรเงินนงดัดดาโอ้โหเอามาขายแล้วก็ให้เลยร้อยชุดชุดละ100บาทก็ไปขายเลยหูยร้อยชุดก็ได้หมื่นนึงเนี่ยเห็นไหมแกให้ก็เอามาแล้วถามว่าต้องทำอะไรเปล่าจานเอาไปขายเลยก็ลองดูกันใครจะเบี้ยวบ้างอร่อยไปกินกันไม่มีใครเบี้ยวเพราะมันไม่ใช่ขนมเส้นไหว้ที่มันมีปัญหาเพราะเราเอาไปเส้นไหว้ไงเนี่ยเราละหมาดถามว่าคนเนี่ยละหมาดไหมละหมาดบริจาคไม่บริจาควันศุกร์ไปไม่ไปแต่เวลามีอากีดะห์ที่เพี้ยนอย่างเนี้ยอัลลอฮ์พี่น้องผมเนี่ยนะมันเล่าของคนอื่นมันต้องเล่าของในบ้านตัวเองด้วยแต่ก็เดี๋ยวไปขอมาอัพวันผมแต่งงานนะวันผมแต่งงานที่บ้านเนี่ยมีข้าวเหนียวครบเลยอัลลอฮ์ตอนนี้เลิกละเลยอายอผมก็เลยโดนเมืองเชื่อลูกเขยเป็นคณะใหม่หมดละอัลลอฮ์ถามว่าเป็นคณะใหม่ตรงไหนอะบริจาคทำอาหารเลี้ยงทำแต่ความเชื่อแบบเนี้ยต้องตัดออกพี่น้องแปลกนะมีข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งแล้วข้าวตอกแล้วมีอะไรมันจะมีสูตรของมันแล้วจะต้องเอามาวางตรงที่เขาอ่านแต่แกงเผ็ดหม้อนี่ไงไม่เอามาแกงเผ็ดเอ้ยผัดหมี่เอ้ยมัสมั่นเอ้ยอะไรไม่เอามาเอาอะไรมาก่อนเอาพวกไก่มาวางแล้วไก่วางตรงโต๊ะอิหม่ามโอ้ละมันเหลืองนะและที่สำคัญมีขามีเรียกตีนมีตีนไก่ด้วยมีครบเลยหัวก็มีแต่เวลาจะกินแล้วพี่น้องตัดหัวตัดตีนเอาทิ้งเอากินไอ้นี่แต่มาในทานน่ะมีครบเลยเนี่ยมันเป็นความเชื่อไหมล่ะแล้วความเชื่อแบบเนี้ยเวลาเราไปบอกไอ้ความรักปู่ย่าตายายไงมันสูงจนกระทั่งใครมาบอกก็ไม่รับแต่พี่น้องผมไม่ได้ต้องการให้ใครเป็นคณะใหม่นะแต่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยความเชื่อต้องทำตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งกินนะต้องดออก่อนเพราะความเชื่อเดิมๆพวกข้าวเหนียวหลังไก่ย่างเนี่ยมันมาจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องยินเพราะในตำบลบ้านผมเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านหมอเขาจะทำเสร็จแล้วเขาก็จะตัดใส่จานสอดอย่างละหน่อยแล้วใส่ถาดเล็กๆแล้วเอาไปวางที่ต้นกอไผ่หรือต้นไม้ต้นไหนที่เขาว่ายินสิงสถิตอยู่แล้วก็กินก่อนไม่ได้เนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบเนี้ยมันก็อยู่กับพวกเราและยังมีอยู่แล้วเลิกได้ไหมไม่ได้แล้วต้องเป็นงานงแล้วงานงดาดาแปลกถ้าทำต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ธรรมดานะต้องไปอาบน้ำละหมาดดูนะเขารักอัลลอฮ์นะพวกเนี้ยเขารักแต่มันผิดสูตรนิดเดียวผมไปดูมาเลยไปดูสิเขาจะทำยังไงพี่น้องอาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วถึงจะมาทอดถ้าไม่อาบน้ำละหมาดทอดไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ฟูและไอเราชอบด้วยอะไรที่มันฟูๆอ่ะงานงหรือดาดางานงใช่ไหมไอเหนียวๆอะไรดาดาโอ้โหงานงเนี่ยนะแล้วก็น้ำตาลนี่มันกวนนะโอ้ยมันหอมนะโอ้โหละราดพี่น้องเอ้ยมันหอมมากผมอยากกินมาก
โอ้โหเคยมีคนเอามาให้มีคนเอามาให้ที่บ้านผมนะเขาทำเอามาให้เลยเอาหรอพี่น้องมันอร่อยจริงแล้วมันมีกลิ่นแบบพวกอะไรเม็ดอะไรนะเออเครื่องเทศโอ้โหแล้วมันร้อนๆฟูนะจิ้มกับน้ำตาลที่เขากวนนะไอเราไม่ถามที่เวลาใครเอามาให้ที่บ้านผมไม่ถามหรอกว่าเขาผ่านการเส้นไหว้มาอย่างถ้าถามปุ๊บกินไม่ได้เลยเอ้ยมุสลิมเอามาให้ไว้กินพี่น้องจำไม่ดีนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครเอาตังมาให้ยังมีดอกเบี้ยคนยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยรอดไหมไม่รอดแต่ถ้าเอาดอกเบี้ยมาให้อย่าถามมารยามมีดอกเบี้ย 50,000 สมมุติอาจารย์ให้ตังอาจารย์ 50,000 ผมเนี่ยจะไม่ถามและมารยามก็อย่าบอกด้วยมารยามไม่ต้องบอกอาจารย์เนี่ยเงินดอกเบี้ยถ้าดูบอกทำไมล่ะแล้วใครจะกินล่ะเนี่ยทำให้มันเงียบเขาไว้ทำไม่รู้ไม่ชี้อ๋อเอาทำไมกินล่ะไปตอบกันล่ะฉันไม่รู้มารยามไม่บอกเงี้ยมารยามก็รับไปไหนๆจะรับแล้วรับไปคนเดียวมันก็จบนั่น เดี๋ยวให้ไม่เดี๋ยวจะพามารยามไปอุมรอ อ่ะดีอย่างเดี๋ยวผมพาไปเองมารยาม 47,000 เองนะครับเอ้าออกให้ก็ได้นะ 7,000 นะเดือนขออัลเลาะห์ฉะนั้นเราจะรอดต้องอากีดะห์รอดก่อนเวลาอากีดะห์เรารอดแล้วเราไม่มีชิริกเลยชีวิตฉันนี้อัลลอฮ์องเดียวไอเรื่องอะไรไม่เอาฉันอยากเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่เอาแล้วของพวกนี้อดีตมาลามันสักทีพี่น้องลากันเลยฉันจะอยู่กับอัลลอฮ์องเดียวมันยากตรงไหนอ่ะมันยากตรงไหนเอ้ามีอะไรอยากทำบุญก็ทำเวลาทำบุญเสร็จแล้วพี่น้องเรียกคนมาเลี้ยงอาหารอัลลอฮ์ไม่ต้องมาเชิญเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มานั่งพี่น้องมันไม่มีแบบเนี่ยมันเหมือนกับการเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนเอาจะกินของฉันดออนะเล่นตั้งแต่อีลาฮัดดอรอตินนบีมุสตอฟาและยาซีนอีกหนึ่งต้นนะอัลลอฮ์มันบางครั้งเนี่ยถ้ามันทำให้เป็นสูตรเดียวกันก็โอเคผมมาละหมาดคนตายสุรานี้ครั้งหนึ่งคนตายพร้อมกัน2รายผมไม่บอกว่าใครผมมาละหมาดมาหยัดคู่มาหยัดหนึ่งจนมาหยัดหนึ่งรวยมีนะครับเราอย่าเอ่ยชื่อสุราเราแค่ชี้ใครเคยจำได้มีมาหยัดคู่และอีกคนหนึ่งเป็นคนรวยและอีกคนหนึ่งเป็นคนจนมีไหมมีแล้วรู้ไหมผมเนี่ยมาละหมาดแล้วผมเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าแต่รู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยคนรวยเขาละหมาดคนจนก่อนเลยพี่น้องรู้ไหมละหมาดคนจนก่อนนะเขาละหมาดทีละคนอัลลอฮฺอักบัรละหมาดเสร็จรีบเอาคนจนเนี่ยไปฝังรู้ไหมเขาส่งใครไปความเหลื่อมล้ำอ่ะส่งเด็กนักเรียนไปแล้วนักเรียนก็รีบไปเลยไปปุ๊บอิสมิลลาห์จากยาซีนตัดเหลือกุนวัลลอฮุอัลลอฮุซอมัดลัมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูเพราะว่าอันที่สองเนี่ยมันต้องเตะยาวพวกบรรดาคณาจารย์นั่งกันเต็มเลยไม่มีใครลงไปคนจนคนนู้นเลยผมเนี่ยเดินตามไปเลยผมจะดูเดินตามไปรอผมนั่งยืนไปยืนอยู่นะเนี่ยนะเพราะเกิดมาจนซวยแท้ๆแล้วก็ไปตายพร้อมคนรวยแล้วคนรวยนั่งอ่านยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมมุสตะกีมชานุ่มนวลแต่คนจนบึม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 เสร็จละอัลลอฮ์นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้เจอเลยสุเหร่านี้เราไม่เอ่ยชื่อเนี่ยสุเหร่านี้นะครับเคยมีนี่ฉะนั้นเวลาเราเกิดทุกข์อะไรอากีดะห์ของเราชัดเจนก่อนเลยไม่ยุ่งแล้วเรื่องพวกนี้ลากันทีอดีตช่างมันเถอะต่อไปนี้ฉันจะทำสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกละหมาดให้ครบ
บวชให้ครบบริจาคพี่น้องจบแล้วถ้ามีอากีดะห์ที่ดีแล้วนะอากีดะห์ที่ไม่ขอตั้งภาคีลืมไปเลยงานงดาดา3วัน7วันเรื่องฤกษ์ยามว่าแต่งงานตอนไหนหลานออกมาเนี่ยจะต้องมีฤกษ์ยามต้องอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยจะแต่งงานต้องวันที่เท่านั้นเท่านี้ลืมเรื่องฤกษ์ยามไปเลยเอาฤกษ์สะดวกมีตังค์อ้าวมาตัดเดือนไหนเดือนไหนที่สะดวกแล้วฝนไม่ตกอ้าวเดือนนั้นฮะเอาหน้าหนาวแล้วแต่หน้าไหนก็ได้นะครับอลอมารยามรู้กับเขาด้วยเหรอฮะอ๋อเหมารยามบอกให้เลือกหน้าหนาวเหมือนกับผ่านมาผ่านฝนนั่นเรื่องพวกเนี้ยพี่น้องเราต้องบริสุทธิ์ละเวลาเราบริสุทธิ์เราก็เหลือละหมาดเองเหลืออะไรเหลือละหมาดเหลือบวชอ้าวบวชไม่ได้อายุเยอะทำไงบวชไม่ได้แล้วจ่ายข้าวอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรเลยมีละหมาดอย่างเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยกละหมาดจนกระทั่งนอนนอนตะแคงไม่ได้นอนหงายนอนหงายไม่ได้ยังเนาะตายเหรอนอนหงายไม่ได้ก็นะจนกระทั่งยกมือไม่ไหวกะลิปปอกกะลิปปอกอ่ะเรื่องละหมาดนี่อัลลอฮ์ไม่ยอมอ่ะให้จนกระทั่งกะลิปเนี่ยกะลิปปอกกะลิปปอกกันแหละแต่บวชยอมได้ฮัจญ์ยอมได้ซึ่งมันเป็นรุกนแต่มีละหมาดอยู่อันเดียวอัลลอฮ์ไม่ยอมเลยยืนตรงไม่ได้ให้นั่งไม่ได้ให้นอนถ้านอนไม่ได้ก็มาโปซาแก่แกงได้แล้วไปได้แล้วนะครับนั่นก็ให้เรารู้เรื่องละหมาดคราวนี้มาดูอายะห์ต่อมารอดหรือไม่รอดอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินนามัลคอมรูสุราวัลไมซิรการพนันวัลอันซอบการบูชายันวัลอัสลามการเสี่ยงติ้วริจยซุมมินอามาลิชัยตอนเป็นงานของชัยตอนหมดเลยฉะนั้นสุราการพนันการเสี่ยงทายการบูชาเนี่ยพวกขเหนียวเหลืองเนี่ยพี่น้องจริงๆเนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์แต่ใจน่ะเชื่ออย่างอื่นแล้วพวกเราจะกินยังไงไก่แบบนั้นจะกินยังไงถามตรงๆเลยว่าที่ทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างเนี่ยเพราะอะไรถามคำตอบอาจารย์ไม่อะไรเลยทำเพื่อทำกินโอเคฮาลาลเลยไก่ฮาลาลอะไรฮาลาลให้จริงนะให้จริงงานงดาดาทำทำไมอ๋อมันเป็นขนมโบราณอยากจะรักษามันไว้รักษาได้นะขนมงานงดาดาพี่น้องถ้าใครทำเป็นนะรักษาไว้เลยแล้วก็ทำกินทำแจกนะครับมันอร่อยจริงๆรักษามันไว้ของพวกเนี้ยแต่อย่าทำเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นเองถ้าเราทำรักษามาโอ้โหมันหาง่ายแต่ตอนเนี้ยในตำบลเนี้ยมีคนเป็นไหมหายากนะไอ้ข้าวเหนียวเหลืองเนี่ยพอมีแต่งานงกับดาดาเนี่ยโอ้โหทอดยากมากมันต้องหาแล้วก็แบบเนี้ยไม่มีใครสืบทอดเลยมันน่าจะสืบทอดรักษาวัฒนธรรมเอาไว้แต่ต้องตัดเรื่องความเชื่อเวลาอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องการบูชาอาจารย์ฉันไม่ได้บูชาแต่จริงๆอ่ะเราบูชายินให้เกียรติยินและยินเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างอ่ะมันทำให้คนนี้ชักดักได้ทำให้คนนี้เป็นอะไรเออเป็นบ้าเป็นบอมันก็ได้เพราะยินนี่มันทำได้หมดเลยมันสิงแม้กระทั่งในร่างของมนุษย์แต่มันจะมาสิงตอนไหนตอนที่เวลาอีหม่านอ่อนผีเนี่ยหรือจินเนี่ยมันจะเข้าใครพี่น้องรู้ไหมมันจะเข้าแบบไหนมันจะเข้าไอตอนที่แบบว่าใครที่พูดจาสัปดนบ่อยๆใครพูดจาสัปดนบ่อยๆก็เรื่องก็เกิดแถวบ้านผมอีกแหละมันมีคนคนเนี่ยชอบพูดจาสัปดนผู้หญิงด้วยแล้วก็พูดนะไม่คุยไปคุยมานะสะดือกับหัวเข่าอ่ะอยู่แค่สะดือกับหัวเข่าแหละแล้วก็หัวเราะกากากพักเดียวผีเข้าแล้วก็ผีเข้านะพี่น้องเฮ้ย
ไอ้เราก็ต้องวิ่งไปตามหมอแล้วหมอคนนี้เนี่ยแกมีหางปลากระเบนผีเนี่ยมันก็ร้ายนะไอ้แช่คนนี้เขาจะมีวิธีปราบด้วยไม้มะยมแล้วไม้มะยมต้องเจ็ดก้านไม้มะยมมึงจะออกเปล่าฟ้าหมอคนนี้ชื่อหมอหวังแล้วก็หมอคนนี้ก็ไม่ละหมาดทำไมผมรู้ไม่ละหมาดก็อยู่ข้างบ้านผมเขาแต่เขาก็รักอัลลอฮ์นะผมก็งงแหละเขารักอัลลอฮ์นะวันอีดเขาตวงซะกาตนะข้าวสารเนี่ยแต่ว่าเขาตวงไม่ได้ให้ผมไปตวงให้บอกก็ตวงเอาข้าวคนยังเข้าใจผิดไอ้ตวงซะกาตเนี่ยต้องตวงไงจริงๆก็เอาข้าวไปให้คนจนไม่ได้เดี๋ยวไม่ซอยูซุปมาหน่อยอัลลอฮ์หมอคนนี้เขาจะใช้ก้านมะยมไล่ผีผีไม่ออกผีจะบอกไงไอ้หวังกูไม่กลัวมึงไอ้หวังกูไม่กลัวมึงผมก็ไปดูกันเต็มเลยเวลาหมอบอกไม่กลัวใช่ไหมควักหางกระเบนมากูจะไปแล้วกูจะไปแล้วมึงจะไปไหมมึงไม่ไปมึงหลอกใช่ไหมฟาบกูไปแล้วกูไปแล้วสักกระเดี๋ยวเดียวพี่น้องรู้ไหมไอ้คนที่ผีเข้าเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันมีจริงวิ่งจี๊ดไปล้มตรงหัวโคกแผลแล้วก็ตื่นมามาทำอะไรกันล่ะเนี่ยไอ้หัวโคกนั้นก็กลายเป็นที่กลัวผีกันเลยเพราะผีจะออกตรงนั้นและคนที่ผีเข้าคนเนี้ยพี่น้องรู้ไหมคนชอบพูดสัปปดลนี่พวกเนี้ยผีชอบเข้ายินมันรู้ทางนั่นอย่างเนี่ยไม่เข้าหรอกนะมารยามนี่ไม่ได้เลยถ้ามารยามเข้านี่คงจะแปลกมึงเอ้ยกูจะด่าคนมันนี่ไฟแลบเลยนะครับผีบางตัวพี่น้องกลัวประหลัดขิกผีอะไรกลัวประหลัดขิกมึงจะออกไหมไม่ออกกูแจหมอบางคนมีประหลัดขิกพี่น้องแจนะผากผีออกเนี่ยยินเนี่ยมันฉลาดยินมันมาแปลกมันจะทำให้คนเชื่อเฮ้ยไอ้นี่ก็ขังนะไอ้นี่ก็ขังนะไอ้นั่นก็ขังนะแล้วถ้าเราไปมีความเชื่อที่เพี้ยนจบเลยเชื่อต้องเชื่อว่ายินเนี่ยมีจริงแต่ยินมันทำคนละหมาดไม่ได้ใครใครไปฮัจญ์หรืออุมรอแล้วก็ไปมัสยิดยินบ้างเคยไปฮัจญ์ยังไปฮัจญ์มาแล้วใช่ไหมไปมัสยิดยินยังเคยไปดูมาไหมไปรุ่นตลาดมุดาอาบะที่มีมัสยิดแมวเคยใช่ไหมเคยทันไหมมัสยิดยินตอนนี้มักกะฮ์ในเขตตลาดมุดาอาเขารื้อหมดแล้วไม่เหลือเลยเป็นลานโล่งไปมีตึกนู่นมัสยิดยินแล้วเพราะว่าตอนก่อนๆมันจะมีตลาดบุดาให้คนไทยอยู่ตอนนี้ตลาดบุดาหมดแล้วไม่เหลือก็มันรื้อหมดเลยเป็นลานจะสร้างลานมัสยิดนะครับเขาก็ต่อเติมจนทั้งอยู่ตรงมัสยิดยินที่ผมเอ่ยถึงมัสยิดยินเนี่ยเพราะครั้งหนึ่งนบีเคยนัดกับยินเพื่อที่จะพูดเรื่องศาสนายินมันก็มากันเต็มเลยอ่ะเขาเรียกมาแบบมืดฟ้ามัวดินเลยมาฟังคำประกาศศาสนาของท่านนบีตรงนั้นแหละหลังจากนั้นบางคนก็เชื่อแล้วก็กลับไปบอกกับลูกหลานไปบอกกับครอบครัววันนี้นะมีชายคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดมาประกาศศาสนายินก็มีศรัทธาแล้วก็ไม่มีศรัทธาก็มีเป็นกาเฟตก็มีเหมือนมนุษย์แหละเรื่องของอากีดะห์เหมือนมนุษย์มีทั้งศรัทธาแล้วก็ไม่ศรัทธาเขาก็เลยสร้างมัสยิดตรงนั้นเป็นอนุสรณ์ว่าเนี่ยนะตรงเนี้ยตรงกุโบมะลาเคยไปยังไปไหมอ๋อกูโบที่อยู่ที่มาดีนะเรียกว่ากูโบบักเกียกูโบที่อยู่ที่มักกะเรียกว่ากูโบมะลาถ้าใครไปนะอย่างน้อยๆพี่น้องให้ไปเยี่ยมกูโบนี้ด้วยไปสลามเพราะซอฮาบะอยู่ที่นั่นกันทั้งนั้นเลยมาดีนะมันง่ายสิมันติดกับมัสยิดเลยไปถึงก็อัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัลกุบูรผู้หญิงเขาไม่ให้เข้าคราวนี้ที่มักกะก็จะมีอีกกุโบนึงเรียกว่ากุโบมะลานะครับก็เดินไปก็ได้นะครับ
มะพ่อตาผมอ่ะไปตายอยู่ที่นั่นเขาไปตายไปอยู่ที่กุโบมะลาโตซออะไรแฟนตะยมุตนะนั่นแหละครับไปตายที่นั่นดูเนี่ยคันตายไม่รู้ผมไปดูเลยอยากจะรู้ว่ากุโบมะลาเขาฝังกันยังไงพี่น้องพี่น้องรู้ไหมเขาขุดเป็นหลุมเลยนะขุดเป็นหลุมแล้วเอาแผ่นเหล็กภูข้างบนแล้วก็เอาทรายเนี่ยเวลาปิดแล้วก็เอาทรายกบอีกทีหนึ่งเขาจะเรียงมาหยัดเรียง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 เลยอยู่ในหลุมนั่นแหละเวลาคนนี้ถึงกำหนดดีเวลามันเต็มปุ๊บก็มารุไอ้ทางนี้ก่อนมันก็จะเหลือแต่ผ้าขาวละทุกอย่างย่อยสลายแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ยอมย่อยสลายพี่น้องกระดูกก้นกบกระดูกก้นกบของคนเนี่ยจะอยู่เพราะวันกิยามะอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยจากกระดูกก้นกบนั่นแหละไม่สลายมันจะอยู่กับเราและของใครของมันแล้วเวลาเกิดขึ้นมาก็จะแบบแก้ผ้าตัวใหญ่เพราะว่าอัลลอฮ์จะให้ตัวใหญ่เลยนะครับใครก็ไปได้เข้าสวรรค์ก็อายุ30ปี33หรือ30นะครับเท่ากันหมดเลยแล้วไม่แก่อีกแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อของพวกเรานะครับอ้าวมาดูอายะที่บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูเพราะเวลาอัลลอฮ์บอกอามานูเนี่ยแปลว่าศรัทธาเวลาศรัทธาแล้วสุราไม่ยุ่งการพนันไม่ยุ่งการพนันเนี่ยพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าเคยเห็นไม้สอยดาวอะงานโรงเรียนเนี่ยบางทีโรงเรียนประชาบาลเขามีสอยดาวลูกเราไปเนี่ยบางทีเคยสอยไหมบางชุกกะรี่งานเข้าเล่นไปกี่อันสองแล้วได้อะไรมาบ้างยังไม่ได้สอยกำลังจะสอยเขาเริ่มมียังจัดยังวันเด็กสอยดาวนะการพนันนะการเสี่ยงทายบางทีเรามองไปเรื่องเล็กๆโรงเรียนประชาบาลเขาจะมีสอยดาวเราก็เราไม่สอยเว้ยเราลืมไปละลูกหลานไปสอยมาได้พัดลมมาสอยดาวเปิดแฉ่งวันนั้นละมึงเอ้ยลมร้อนมาแล้วกิยามะพัดลมตัวไหนใครไปเอามาอ๋อลูกชายไปสอยมาได้ลูกชายไปสอยมาได้แม่สามคนนี่เขาบอกพร้อมจะสอยเนี่ยเราจะรู้ไหมไอ้สอยดาวแล้วก็ก่อนอ้าวแล้วมีก่อนมีป่ะแถวนี้เขาจะมีเอาต้นมะขามเทศนะกิ่งมะขามเทศแล้วก็ผูกแล้วมีพนวมโอ้โหพนวมอย่าไปหาเจอเลยไม่รู้มันผูกตรงไหนได้ไรดินสองได้ของเล็กๆอย่างนี้ของแล้วมุสลิมก็พลิกแพงเอาใหม่อาจารย์มันจะบาปหรือเปล่าวันปีใหม่เนี่ยจับของขวัญจับของขวัญเอาของขวัญมาพร้อมกันหมดเลยเนี่ยพี่น้องอ้าวจับสนุกสนานเล่นสนุกอาจารย์ไม่คิดอะไรนั่นน่ะล้วงเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทำไงจับขึ้นมาอ้าวได้แล้วหนึ่งกองนี่ชอบจัดกันเหลือเกินแต่ถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยพอที่จะพอรอดหน่อยต้องตกลงกันเลยราคาต้องเท่ากันหมดอ้าวอย่างนี้พอจะรอดอาจารย์จะจับของกันสนุกแล้วก็อ้าวมีความเหลื่อมล้ำไหมไม่มีเท่ากันหมดเลยราคาใครจะซื้ออะไรมาก็แล้วแต่ราคาตั้งไว้เลย500บาทมันต้องไอ้นี่400โอ้โหจับมาผงซักพอกไอ้นี่จับมาอ๋อได้เลยข้าวเกี๊ยวฮานามิเอาไอ้นี่จับมาในกล่องสบู่ได้กล่องสบู่เนี่ยอย่างเนี้ยการพนันบางครั้งเราเห็นไปเรื่องเล็กๆนะต้องระวังนะแล้วก็ที่โรงเรียนอีกชอบให้เด็กเนี่ยขึ้นไปเต้นแล้วเวลาไปเต้นนะก็พ่อแม่ก็เอาพวงมาลัยไปสวมเคยเห็นไหมเด็กไปเต้นแล้วก็เอาพวงมาลัยสวมเสร็จแล้วเอาลงมาใหม่ขายใหม่อีกสวมอีกนั่นนะพี่น้องบาป
อาจารย์เด็กๆมาเล่นสนุกสนุกสื่อแล้วใครจะยอมอ่ะใครจะยอมใช่ไหมเราล่ะเต้นกับเขาเปล่าเนี่ยแล้วดูพี่น้องผมเห็นแล้วแล้วก็มุสลิมทั้งนั้นเลยยอมแพ้กันไม่ได้แล้วลูกฉันต้องแล้วครูก็เอาพวงมาลัยมาวางโรงเรียนของแขกด้วยนะโรงเรียนประถมอ่ะมุสลิมทั้งนั้นเลยเรียนแต่เวลาครูเขาจัดงานปุ๊บอ้าวขึ้นไปเต้นกันขึ้นไปทำกิจกรรมอ้าวมีพวงมาลัยขายข้างล่างอ้าวซื้อพวงมาลัยไปแขวนลงมาเอาไปไว้ที่เดิมซื้อวนอย่างเงี้ยการซื้อขายแบบเนี้ยไม่ซ้อนั่นก็ให้ระวังนะครับแม้กระทั่งเรื่องสอยดาวอันนี้นี่เขาบอกเขาพร้อมแล้วลูกใครก็ไม่รู้งานนี่มันบอกพร้อมเคยสอยบ้างไหมให้เอาให้แน่ไม่เคยแน่นะแล้วรู้จักเคยเห็นเขาสอยดาวไหมเคยเพื่อนเพื่อนเคยสอยไหมแล้วเราเองไม่เคยไอ้ลองบอกให้ชัดเลยว่าไอ้ที่ไม่สอยเนี่ยเพราะว่ากลัวบาปใช่ไหมก็ยังไม่รู้แต่ว่าไม่ยอมสอยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อไปนี้รู้แล้วนะเวลาใครจะสอยยาไม่ได้บาปไอ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยเอาหน้าขอวันเดียวไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอ้าวฉะนั้นเรื่องการพนันเนี่ยไอ้เรื่องจับของขวัญนี่ก็เหมือนกันแม้กระทั่งจัดงานวันปีใหม่อ่ะพี่น้องจัดงานปีใหม่ไม่ได้คิดอะไรหรอกถ้าเราเลี้ยงกันอย่างนี้สิอ๋อปีใหม่เนื่องจากว่าทุกคนมาเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาแต่จัดเนื่องจากปีใหม่น่ะไม่ได้นะครับเพราะว่าวันเป็นวันหยุดญาติญาติมารวมทำอะไรเลี้ยงไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่าเฮ้ยปีใหม่ปีนี้ทำอะไรกินกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะช่วงวันที่25ถึงวันที่10มกราคม25ธันวาถึง10มกราคมมันอยู่ในช่วงวันประสูติของพระเยซูคริสต์เขาเรียกวันวาเลนไทน์เฮ้ยไม่ใช่วันอะไรนะวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสวันที่14วาเลนไทน์เอ้าต่อมาก็มาดูเวลาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าสุราการพนันการบูชายันการเสี่ยงทายริจยาซุมินอามาลิชัยตอนฟัจตานีบูฮูอัลลอฮ์บอกออกห่างนะละอัลละกุมตุฟลิฮูนถ้าใครออกห่างประสบชัยชนะรอดก็นี่รอดยากนะครับอ้าวมันมีอีกอย่างนึงเราไปซื้อนมตาหมีเขานี่ไอ้นมตาหมีมันมีบอกว่าอ้าวไอ้อะไรนะกระดาษข้างกล่องเขียนส่งชิงโชคไอตอนที่เราซื้อมันจะชิงโชคไม่ชิงโชคราคามันก็20แต่คราวนี้กระดาษมันบอกเอาใครเขียนเพราะทางบริษัทเขาบอกมีของขวัญจะให้มีรถมีมอไซค์มีอะไรเขียนส่งมานะแล้วก็จับอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่มีเงื่อนไขเราต้องไม่ลงทุนนะส่งสแตมป์ก็ไม่ได้ต้องฟรีทั้งหมดอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นของขวัญที่เขาอยากจะให้อ้าวเขียนเลยลอกปึ๊บเขียนแล้วส่งกองเขาไม่เสียอะไรปากกาก็ปากกาเขากระดาษก็กระดาษของเขากองก็กองของเขาเรามีหน้าที่รอฟังอย่างเนี้ยได้เพราะไม่ใช่การพนันเพราะเราไม่ได้เสียอะไรเพราะไอ้นมกระป๋องนี้กี่ปีมันก็ราคาเนี้ยจะมีชิงโชคไม่ชิงโชคราคามันก็ราคาเดิมแต่ไม่ใช่สิส่งชิงโชคใครจะส่งชิงโชคกระป๋องนี้50บาทไอ้กระป๋องที่ว่าไม่มีใบให้ส่งชิงโชค20บาทแล้วเราไปเลือกซื้อไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้อ้าวเราต้องแยกให้ออกเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านได้กินโดนัทเขาเรียกอะไรของอะไรนะ1ปีอ่ะ1ปีกินโดนัท1ปีที่ร้านโดนัทเพราะเคยไปซื้อโดนัทใช่ไหมแล้วมันให้กรอกไอ้ผมเองอ่ะไม่เคยมีดวงหรอกแม่บ้านเขากรอกแล้วก็ส่งแล้วก็ซื้อใช่ไหมกินโดนัทก็ราคาเดิมแหละไม่ใช่ราคาเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อแล้วเขาก็บอกว่าเอานี่กรอกนี่หน่อยสิเพราะว่าเผื่อจะโชคดีคุณจะได้กินโดนัททั้งปีพี่น้องฟุกเขาจับขึ้นมาเขาส่งมาคุณได้เป็นผู้โชคดีได้กินโดนัทของแม็กอะไรไม่ใช่มิสเตอร์นะ1ปีโอ้โหพี่น้องกินกันแย่เลย1ปี
ฟุกนั้นก็ดูก่อนแล้วกันนะครับของอะไรที่ว่ามันมีการเสียอ้าวส่ง SMS ใครส่ง SMS มาแล้วก็เสียค่าส่ง3บาทแล้วเดี๋ยวเราจะจับรางวัลทายผลเนี่ยพนันอย่างเงี้ยไม่ได้ส่ง SMS ไปทายผลบอลแต่ SMS เสียตังค์ไหมเสียหรือส่งไปรษณีย์ถ้าเสียมันจะเสียบาทเดียว2บาท50ตังค์เรียกพนันหมดเลยอาจารย์อัลเลาะห์เสียแค่บาทเดียวเองอ่ะมันจะกลายเป็นพนันเหรอพนันเหมือนหวยอ่ะซื้อฉบับละเท่าไหร่หวยตอนนี้เอ้ยเล่ามาที่วันนั้นเห็นยืนอยู่ที่ตลาดเอี่ยมยืนข้างหลังผมเกือบถ่ายรูปไว้อ่ะเล่ามาซะดีๆอัลเลาะห์พี่น้องละหมาดวันศุกร์ต่อย่อคนหนึ่งเลือกหวยตลาดเอี่ยมครับที่ตลาดเอี่ยมนะไม่ใช่ว่าเจ้าของตลาดเอี่ยมตลาดเจ้าหลองเขารวยมีคนไปเลือกเอาล้อพี่น้องแล้วใส่เสื้อใส่หมวกด้วยนะสารบัญแดงผ้านี่เลือกหวยผมเห็นอยู่ที่ตลาดเอี่ยมหนึ่งครั้งแล้วตลาดไอ้ตรงแยกลำสาลีอ่ะที่มันมีตลาดแล้วก็ตรงแยกลำสาลีจะมีคนเอาล้อแขกเลยไปซื้อไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้หรือส่ง SMS เพื่อทายผลฟุตบอลอย่างนี้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ของที่เขาจับฉลากโดยมีการผ่านการเสียขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าไม่สิทธิ์การพนันกันนะครับอ้าวดูอีกอายะห์นึงเราจะได้กินชากันต่อไปยาอายุฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิรกาอูวัสยูดูวะอบูดูร็อบบะกุมพวกเจ้าจงรุกัวจงสุญูดแล้วก็อาตีอุลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วัฟอาลิลคอยรอละอัลละกุมตุฟลีฮูนแล้วก็ทำความดีกุรอานก็บอกอย่างนี้แหละทำความดีไอเราก็ทำอยู่แล้วอัลลอฮ์บอกว่าเวลาทำความดีละตุฟลีฮูนรอดแต่มันมีหลายอันว่าใครจะทำเยอะกว่ากันใครจะทำเยอะกว่ากันเท่านั้นเองบางครั้งเนี่ยนะครับไอ้ทรัพย์สินของเราบางคนใช้ไม่ถูกที่หมดเงินหมดทองหมดเงินเยอะตอนตายโอ้โหหมดบางคนหมดเป็นแสนแต่ตอนอยู่ธรรมดาไม่บริจาคจะเอาตอนนั้นอย่างเดียวแล้วเอาไปทำไม่ถูกที่อีกอ้าวผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นง่ายๆแล้วพี่น้องลองดูนะสมมุติว่ามะเราตายแล้วเชิญคนมาอ่านเด็กนักเรียนผมเคยเห็นนะครับมาเด็ก30คนนั่งข้างบิดุลอืออิสลามิมซาลิฮะซะยะกูลุซุฟาอะลัมตะรอกัยุมพี่น้องลองดูดิมันใช่ไหมแค่ภาพ30คนก็คนละยุสถ้า15คนก็คนละ2ยุสอือมันยุงเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้นี่ก็อ่านไอ้นี่ก็คงกังเอาใส่ถาดโอ้ยเร็วพี่น้องเอาแจกเนี่ยนะมันไม่ใช่เลยมาทำให้ตอนนั้นน่ะแล้วเวลาเราบอกว่าเนี่ยอ่านกุรอานผิดเหรอเลี้ยงคนกินข้าวผิดเหรอพี่น้องไอ้การทำความดีเนี่ยมันคือความดีแต่ต้องดูด้วยว่าที่ตรงไหนที่ใช่ไหมเวลาใช่ไหมแล้วก็มาเสียกันแบบเนี้ยเวลาใครไม่ทำก็กลายเป็นคณะใหม่แต่ถ้าใครทำก็เป็นคณะเก่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเพราะมันไม่ใช่ของแท้จาก3วันตอนนี้เหลือกี่วันวันเดียวแล้วตอนนี้หลายที่แล้วพี่น้องเหลือวันเดียวเปลี่ยนใหม่งาเตะกรมดา3เดี๋ยวนี้เจ้าภาพบอกขอวันเดียวละเปลี่ยนใหม่เหลือขอวันเดียวนี่เปลี่ยนได้ยังไงอ้าวก็ขึ้นอยู่เอ้ยเอาวันเดียวพอแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาเราไม่ค่อยมันไม่ใช่คำตอบถ้าเราจะเลิกเพราะต้องการเหมือนนบีแต่อย่าเลิกประเพณีที่เราทำอ๋อเลิกเพราะว่าไม่มีใครช่วยเลิกเพราะว่าสามันวุ่นเลิกเพราะว่าเฮ้ยตังน้อยแต่ถ้าเราจะเลิกประเพณีแบบนี้
ต้องเลิกเพราะเราเรียนรู้ว่าเออเนี่ยอัลเลาะห์และรอซูลไม่ให้ทําแบบนี้แค่นั้นแล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราเลิกเออเดี๋ยวนี้เฮ้ยเขาบ้านไหนตายเขาไม่ทํา3วันเลยเขาเหลือวันเดียวกันแล้วเข้าใจมั้ยเหลือทางวันเดียวกันแล้วก็กินวันเดียวแต่บ้านไหนยังมีตังเยอะแล้วยังมีคนช่วยเยอะก็เอายังคง3ไว้แล้วลองนึกดูก็แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่จะทําให้กับพ่อแม่แล้วมันมีแบบอยู่แล้วเนี่ยเราไปทิ้งทําไมดุอาละหมาดเสร็จแล้วดุอามีตังบริจาคโหมะเราทิ้งมรดกไว้เออเอ้านี่เฮ้ยเด็กกำพร้าที่นี่ให้เอ้าโรงเรียนนี้เขากําลังก่อสร้างสุเหร่านี้กําลังเทปูนพี่น้องเอาไปให้ดิเนี่ยมะเรารอดแต่มานั่งกันมันไม่ใช่นะครับทำความดีต้องดูด้วยว่ามีแบบอย่างหรือเปล่าฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกจะรอดวัดกาอูรูกวะแบบไหนวัสยูดูสุยูดแบบไหนวะบูดูอิบาดาแบบไหนแล้วอัลลอฮ์บอกว่าถ้าใครทำตามแบบนบีมักกีอากีดาของเราครบละแล้วคราวนี้มาดูละหมาดเวลาเราบริจาคแบบที่นบีสอนอ๋อบริจาคให้กับคนแปดจำพวกคนยากคนจนอ้าวเนี่ยได้บุญแน่อ้าวละหมาดนบีก้มยังไงสุญูดยังไงรุกวะยังไงยกมือยังไงเราเรียนแบบนั้นละอัลละกุมตุฟลิฮูนรอดนะครับก็ฝากไว้นะครับใครมีถามอะไรไหมนิ่งอย่างนี้ต้องพาไปสอยดาวหรือพวกเราจะลองทำสอยดาวดูเอาไหมเนี่ยเล่นนานแล้วแหละฮะแต่ว่าห้ามเอาจริงๆนะทำได้นะเนี่ยใครพอมีตังรวมตังกันทำแต่เวลาสอยเนี่ยเอาใครสอยได้ไปผมมันสอยกันใหญ่เลยแต่ว่าต้องไม่เสียตังนะคือมีใครสักคนนึงที่เป็นคนมีตังเฮ้ยลงทุนเลย 30,000 บาทยกตัวอย่างแต่อยากให้คนเนี่ยมารวมกันแล้วสนุกมีการเลี้ยงเอามีการใครโชคดีเอาวันนี้ฉันอยากจะทำบุญใครจะสอยได้อะไรไปอย่างนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยคนมีกระตังหน้าทำสนุกด้วยอ้าวสอยมาโอ้ยได้พนวมได้พนวมอ้าวสอยมาได้จักรยานแต่ห้ามเก็บจากคนสอยนะไอ้มึงเอามาก่อนเดี๋ยวพี่น้องลองไอ้ของอะไรอ่ะเหมือนแข่งขันน่ะเตะฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยถ้าเก็บค่าสมัครเมื่อไรนั่นคือไมซิรการพนันทีมละ500 500 500 100ทีมเท่าไหร่ 50,000 รางวัลวัว1ตัวถ้วยทอง1อันเนี่ยการพนันถ้าจะเตะฟุตบอลไม่เก็บเลยแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งอ้าวเชิญมาเตะฟุตบอลมากระชับมิตรกันแล้วก็มีรางวัลให้แต่มีคนอื่นออกโดยที่นักเตะไม่เสียตังค์หรือบอกทีมที่มาลงไม่เสียตังค์อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าหากว่าเสียตังค์นั่นก็คือไม่ซิดเหมือนกันพนันแบบรูปแบบใหม่เขาไม่เรียกเงินพนันเขาเรียกว่าอะไรเงินค่าสมัครดูเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเงินดอกเบี้ยจะเรียกว่าเงินปันผลอนาคตต่อไปของฮารอมจะกลายเป็นของฮาลาลโดยการเปลี่ยนชื่อเบียร์มาใหม่ออกใหม่เบียร์อะไรเบียร์ฮาลาลมักกะมีขายมีเลยมักกะขายเบียร์ไอ้นั่นมันที่มักกะไม่ใช่มักกะเขาขายพ่อค้าตัวแสบขายเบียร์แล้วก็เขียนว่าบีดูนี่แอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ไปดูรสชาติสิเหมือนทุกอย่างกระป๋องก็เหมือนรสชาติก็เหมือนแล้วบอกไม่มีแอลกอฮอล์เป็นผู้ชายดูดีนะเป็นผู้ชายแต่งตัวแบบผู้หญิงแล้วเป็นตุ๊ดบาปไหมบาปปะเดะบาปไหมเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยอย่างเราเนี่ยทาปากนะทาปากทาตาบาปไหมบาปน้ำชนิดหนึ่งเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำดีแต่ทำยังไงให้มันดูว่าคนจะซื้อเปลี่ยนโลโก้ให้กระป๋องมันคล้ายกระป๋องเบียร์และรสชาติเหมือนเบียร์แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วกินน่ะบาปไหมบาปเพราะอะไรคุณเรียนแบบร้องนาชิดร้องเพลงร้องนาชิดบาปไหมไม่บาปแต่ถ้าเอาปากไปเรียนเสียงดึบ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 
ให้เป็นเสียงกีตาร์เสียงเบสบาปไหมบาปบาปตรงไหนล่ะนาชิดนะนาร้องได้แต่เวลาไปฟังนาชิดดิเหมือนเพลงสากลเลยแล้วก็มีเห็นไหมเนี่ยพี่น้องอันนี้เขาเรียกสาธิตเนี่ยแล้วให้คนฟังนาชิดโดยแยกไม่ออกเลยกับเพลงทานไฟเก่าเคยฟังเพลงแบบทานไฟเก่านะครับแล้วก็นาชิดก็ออกมาเหมือนนั่นแหละแล้วก็มีเสียงเรียนแบบเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเนี่ยเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยมันของฮารอมแต่เอาปากไปเรียนของฮารอมมันก็จะกลายเป็นของฮารอมตกลงนะมุมินทางรอดก็คือออกห่างจากเหล่านี้แต่เงื่อนไขก็คือเอาอากีดะให้รอดก่อนคนเหล่านั้นดูดิเขาเอาน้ำถอดรองเท้าตักน้ำให้หมากินได้เข้าสวรรค์นะครับชายคนหนึ่งทำความชั่วทั้งชีวิตแต่ตอนตายสั่งลูกหลานไว้นะเผาฉันแล้วบดให้ละเอียดแล้วเอาส่วนหนึ่งไปทิ้งในทะเลอีกส่วนหนึ่งทิ้งบนบกอัลลอฮ์จะสอบไม่ได้อัลลอฮ์หาไม่เจออัลลอฮ์ถามว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ชายคนนี้บอกว่าอ๋อเพราะว่าฉันรู้ว่าถ้าหากว่าฉันตายแล้วอัลลอฮ์จะเอาฉันก็เลยเอามันไว้คนละที่พระองค์จะได้สอบสวนไม่ได้จริงๆอัลลอฮ์เรียกมาหมดแล้วนะครับมินฮาขอลักนากุ้มสร้างเจ้ามาจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุ้มเราก็จะให้เจ้ากลับไปสู่ดินว่ามินฮานุครีอุกุ้มตารอตันอุครอหลังจากนั้นก็ให้เจ้าออกมาจากดินอีกครั้งโดยคงเหลือกระดูกก้นกบไว้นะครับอ้าววันนี้เอาแค่นี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียนหนังสือพี่น้องอย่าขาดเขามีโอกาสแล้วถ้าเขาไม่จัดจะไปเรียนที่ไหนก็อยู่บ้านนอนนะครับแล้วก็ชาเสร็จยังชาเสร็จยังอ๋อเขาบอกเสร็จแล้วอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะดื่มชากันให้อร่อยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์